6เรืร่อ40นาทีเรื่องเล่าเช้านี้แทรกด้วยข่าวน่ากลัวสักข่าวหนึ่งอีกแล้วฆ <c oughs> ่าหวดอำพรางบนห้องพักเนี่ยน้องไบอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่รัตนาธิเบตนนทบุรีจุดเริ่มต้นเนี่ยตำรวจรับแจ้งเหตุไฟไหมในซอยประชาชื่อนนอนท์8แยกห1ท่าทรายไปเป็นอพาร์ตเมนต์สูง7ชั้นที่ชั้น6มีคนพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์นำถังดับเพลิงช่วยกันพังประตูห้องเข้าไป แล้วใช้ถังดับเพลิงเดี่ยฉีดสกัดไฟเอาไว้ได้ระหว่างนั้นชายที่อยู่ในห้องซึ่งยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลปรากฏว่าตามร่างกายของชายคนนี้ทราบต่อมาชื่อคุณวิศวะอายุ22ปีเป็นนักศึกษาอะไรธุรกิจบัณฑิตท่านผู้ชมถูกไฟลคลอกทั้งตัวต้องรีบนำร่างออกมาจากห้องซึ่งที่สุดไม่ไหวฮะเสียชีวิตตรงหน้าลิฟต์ค่ะขณะจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล สภาพร่างของท่านเนี่ยมีผ้านวมสีฟ้ากับหมอนห่อตัวโดยที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัวใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะแล้วในห้องที่เกิดเหตุก็มีไฟไหม้เสียหายมีคราบเข่าควันไฟมีสารเคมีจากถังดับเพลิงเนี่ยทั่วห้องอ่ทั้งนี้ทั้งนั้นในห้องเกิดเหตุจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรไหมทีแรกก็ตั้งข้อสงสยัยแต่ไม่มีแน่คือมันมีแค่พัดลมตัวเดียวอะค่ะแล้ะพัดลมก็ไม่ได้เสียบปลัก๊กไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ายอย่างอื่นต่อมานิติเวศเมื่อวานนี้ มาชันสูตรพบว่าในร่างที่ถูกไฟไหม้นั้นก็คือร่างของน้องวิศวะคนนี้ค่ะถูกแผลมีแผลถูกแทงที่หน้าอกหนึ่งแผลถูกฟันที่คางอีกหนึ่งแผลถูกฟันที่เหนือคิ้วขวาอีกหนึ่งแผลแล,แล้วมือข้างซ้ายเนี่ยกำเส้นผมอยู่จำนวนหนึ่งท่านผู้ชมทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้เสียชีวิตเดินออกจากห้องพักเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงสี่นาทีแล้วเดินเข้าพัก ห้องพักโดยถือถุงอาหารเข้ามาในเวลาบ่ายโมงสิบหกนาทีค่ะแล้วต่อมาต่อมาช่วงบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีอันนี้กำ <11 S 2> ลังเดินกลับเข้าห้องนะคะถือถุงอาหารมาด้วยแล้วบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีเดินออกจากห้องทางบันไดหนีไฟไปทางบันไดหนีไฟเห็นไหมคะแล้วพอบ่ายสองสิบแปดนาทีเดินกลับมาทางหน้าลิฟต์ แล้วก็เข้าห้องไปและมีชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนเดินกลับเข้าไปในห้องด้วยกันอาที่จะเห็นเนี่ยทู้ชมเนี่ยค่ะอืมนี่เป็นกล้องหน้าลิฟต์นะคะจับภาพผู้เสียชีวิตและผู้ที่คาดว่าเป็นคนก่อเหตุเนะะียค่ะกดลิฟต์เสร็จแล้วขึ้นไปที่ห้องด้วยกัน ขณะที่กล้องวงจรปิดที่ชั้นหนึ่งเวลาบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีจับภาพเพื่อนของผู้ชีวิตที่เดินมาที่หอพักโดยกล้องหน้าลิฟต์จับภาพผู้ชีวิตยืนรออยู่ก่อนใช่ไหมที่ทั้งสองจะกดลิฟต์เข้าไปในห้องด้วยกันเนี่ยต้องไบค่ะเนี่ยอันเมื่อคู่เนี้ค่ะอันนี้เดินมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นภาพหน้าลิฟต์ เสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกัน <Ừ. S 1> นอกจากนี้ตอนบ่าย2โมง8นาทีค่ะจะเห็นว่าคนร้ายในยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแอบ,บอยู่ด้านหลังรถแท็กซี่ก็แปลว่าก่อนจะขึ้นไปด้วยกันเสร็จแล้วก็ทำทีเดินคุยโทรศัพท์แล้วเดินออกไปทางปากซอยเสร็จแล้วค่อยเดินกลับเข้ามาใหม่ค่ะจนกระทั่งบ่าย2 1 7เนี่ยเดินเข้าไปในหอพักและบ่าย3โมง17นาทีตรงทางเดินของหอพัก คนร้ายเดินออกมาจากห้องแล้วก็รีบวิ่งออกไปนี่ค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยกล้องที่ประเวณทางเดินนอกอาคารจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ช่วง<ม>บ่ายโม่อบ่ายสามโมงสิ 18. นาทีคนร้ายเดินออกมาจากหอพักมีบางช่วงเหมือนกับเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนอาคารด้วยนะคะ นี่ค่ะแล้ววงจรปิดอีกจุดหนึ่งเป็นบนถนนเลียบคลองประปาจับภาพคนร้ายบ่าย3 21นาทีขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตามถนนเลียบคลองประปามุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะค่ะและชายคนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนค่ะเพราะข้าวไปเป็นคนสุดท้ายใช่ก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะแล้วพบร่างที่ถูกแทงแล้วก็ถูกทำร้ายทั้งที่อกแล้วก็ที่คางแล้วก็เหนือคิ้วขวาอย่างที่บอกเนี่ยท่านผูช้ชมไหม ถามเพื่อนข้างห้องก็ยังไม่รู้อะไรนะัน้นเวลานั้นเนี่ยค่ะคืออยู่มาสี่หปีแล้วเพื่อนคนนี้ห้องก็ใกล้ๆก,กันนั่นแหละค่ะมีคนมาเรียกว่าไฟไหม้ออกไปดูก็เห็นว่าควันเนี่ยมันลงมาถึงชั้น4ตอนแรกไม่รู้ว่ามีคนนึกว่ากองผ้าขนหนูอพอเปิดประตูถึงได้รู้ว่าคนนะคะก็ช่วยออกมาแต่ที่สุดเขาก็มาเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจไล่วงจรปิดพบชายต้องสงสัยอย่างที่เรานําเสนอไป แล้วก็คาดการว่าเป็นคนว้ายที่ก่อเหตุแทงคุณวิศวะผู้เสีชีวิตแล้วเผาอำพรางแล้วก็หลบหนีคาดการจะมีปากเสียงก่อนจะถูกแทงหรือไม่ประการใดแล้วใช้ผ้านวมห่อร่างของผู้ที่ตัวเองแทงจาและจุด,จดไฟเผาค่ะ,อะมอเตอร์ไซค์ปรากฏตตำรวจตรวจสอบไอ้ที่ขับขี่หนีไปเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมาจากพื้นที่ทุ่งสองห้องนะคะแล้วก็ขี่มาก่อเหตุอ๋อทบูชม เดี๋ยวตามดูโอ้ลักษณะไปก่อเหตุบนห้องพักอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะนนทบุรีอีกแล้ว